ส่วนบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้นะคะคึกคักเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าพรรคการเมืองต่างๆก็เดินหน้าเปิดเวทีปราศัยรวมไปถึงประกาศนโยบายให้กับประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะประชาชนและผู้สนับสนุนของแต่ละพรรคก็มาคอยให้กำลังใจและเชียร์ผู้สมัครกันเป็นจำนวนมากค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้นับเป็นครั้งแรกค่ะที่จัดที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนำโดย3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิริโดยมีแกนนำคนสำคัญของพรรคและผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครทั้ง22เขตขึ้นเวทีปราศัยในครั้งนี้ด้วยขณะที่ประชาชนที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครในแต่ละเขตต่างถือป้ายพร้อมหมายเลขผู้สมัครมาให้กำลังใจกันเต็มพื้นที่ค่ะเมื่อวานไฮไลท์สำคัญก็ท่านนี้เลยค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะคะเก็บตัวหายเงียบไปนานท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆมากมายในช่วง5ปีที่ผ่านมาป่วยหนักบ้างโคม่าบ้างแต่เมื่อวานลีลาไม่ตกค่ะปราศัยช่วงหนึ่งนะคะว่าขอให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยให้มากที่สุดเพียงพรรคเดียวเพื่อยึดอำนาจคืนจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังประกาศต่อหน้ามวลชนด้วยนะคะว่าครั้งนี้ตนเองจะขอเล่นการเมืองเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยค่ะแสดงว่าอันนี้นอกจากประกาศต่อหน้ามวลชนแล้ว ประกาศต่อหน้าคุณหญิงสุดารัตน์ด้วยนะคะโอ้ใช่เพราะเมื่อวานคุณหญิงสุดารัตน์ไปด้วยค่ะเนื่องจากเป็นแคนดิเดตอันดับ1เลยพูดแล้วนะคนเขานำเสนอข่าวออกไปทั่วประเทศเลยนะคะใช่ขอเล่นการเมืองเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตนะคะเมื่อวานคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวย้ำว่านี่เป็นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะอาสามาพลิกโอกาสและเพิ่มพลังให้ประชาชนโดยมั่นใจว่าจะทำได้เพราะประสบการณ์17ปีทุกครั้งที่ได้กลับมาทำงานให้ประชาชนนั้นประชาชนทุกคนกระเป๋าตุงทุกครั้งค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนกับเขาพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่บอกว่าอยู่กับเรากับกระเป๋าตุงใช่ไหมอยู่กับเรากระเป๋าตุงอยู่กับอยู่กับลุงกระเป๋าแฟบค่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้มาในฐานะของตัวแทนทีมเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกสีสันอีกหลายท่านหนึ่งในนั้นค่ะพานทองแท้มาด้วยค่ะใช่ค่ะคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรนะคะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็บุตรชายของนายทักษิณชินวัตรเดินทางมาให้กำลังใจแกนนำและผู้สมัครส.ส.ของพรรคนะคะในเวทีประสัยในครั้งนี้แต่ว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าสีสันอีกอย่างนึงค่ะเมื่อวานนี้คือน้องจินนี่น้องจินนี่ลูกสาวอันนี้ค่ะนี่แหละค่ะที่อยู่จะอยู่คือหน้าเนี่ยหลังๆเราอยู่หลังคุณโอ๊คใช่เมื่อสักครู่นี่อยู่ด้านซ้ายของคุณโอ๊คนี่แหละค่ะนี่เมื่อวานก็มาให้กำลังใจคุณแม่ด้วยคือน้องจินนี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีสันของเพื่อไทยแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะทีมคุณแม่เหมือนกันนะทีมแม่ยายใช่ไหมทีมแม่ยายนะคะเขารู้จักตัวเองหรือไม่รู้จักก็ไม่รู้แต่ว่าแฮชแท็กทีมแม่ยายกันเป็นแถวใช่เมื่อวานน้องจินนี่ก็มาให้สัมภาษณ์แม่เพราะแม่ขึ้นประสัยนะคะแล้วก็น้องจินนี่ยศุดาค่ะแล้วก็บรรดาแฟนๆของพรรคเพื่อไทยก็ลุมถ่ายรูปกันหน้าดูเลยก็มาช่วยเรียกคะแนนให้คุณแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนหันมาสนใจมากหรือว่าเขาจะดึงอย่างนี้คุณกรองทองเพราะว่าคนที่ไม่ได้เลือกตั้งมา 4-5 ปีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายเดี๋ยวเขาจะดึงกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาให้คะแนนกับแม่ตัวเองเพื่อเนื่องจากว่าโพเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยตามพลเอกประยุทธ์มานะคะแต่ว่าทิ้งกันไม่ห่างเลยนะคะค่ะแต่ว่าก็คือเพื่อไทยเนี่ยพอเขายุทธศาสตร์เขาแตกแบงค์พันไปไทยรักษาชาติใช่ไหมคะเขาจะเอาบรรดาแบบคนรุ่นใหม่เนาะแบบเจนใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ไทยรักษาชาติแต่ตอนนี้คาดว่าจินนี่ต้องทำงานหนักแล้วค่ะเพราะว่าไทยรักษาชาติต้องรักษาตัวเองให้รอดก่อนใช่ไหมคะ27กุมภาพันธ์นี้ต้องรักษาตัวเองให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดึงพลังคนรุ่นใหม่ตอนนี้เพื่อไทยต้องใช้น้องจินนี่ทำงานหนักนิดนึงค่ะนี่เราให้เวลาพื้นที่กับพรรคเพื่อไทยไปเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยดูซิเนี่ยทำไมพูดถึงพรรคนี้เยอะจริงๆมันคือความเคลื่อนไหวที่เราจะได้รายงานให้ได้ทราบกันนะคะไปดูพรรคพลังประชารัฐเมื่อสักครู่เราพูดถึงแคนดิเดตนายกไปก็เยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมของพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเปิดเว
ทีปราศัยใหญ่เขาไปที่กาญจนบุรีไปใช้พื้นที่ลานจอดรถบริษัทโตโยต้ากาญจนบุรีนะคะเป็นการปราศัยใหญ่แล้วก็ค่อนข้างคึกคักมากเพราะว่ามีคนมาฟังการปราศัยกว่า 20,000 คนแล้วก็มีแกนนำคนสำคัญของพรรคสลับสับเปลี่ยนขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีทั้งคุณอิทธิพลคุณปลื้มซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคคุณธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคคุณอนุสัยนาคาสายขออภัยค่ะคุณอนุชานาคาสายประธานยุทธศาสตร์ภาคกลางนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคก็ไปด้วยในช่วงหนึ่งของการปราศัยคุณกอบศักดิ์บอกอย่างนี้ว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐมีพลเอกประยุทธ์เป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคซึ่งโพลนั้นยกให้เป็นเบอร์หนึ่งมีผู้สมัครที่คัดเลือกมาอย่างดีถึง5เขตในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นเข้าถึงพึ่งได้เพราะฉะนั้นหากประชาชนมีปัญหาก็สามารถไปหาได้ทุกคนที่สำคัญนโยบายของพลังประชารัฐไม่แพ้ใครแล้วก็ดีกว่าทุกคนค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายที่กลั่นกรองจากประชาชนคือพรรคนี้ไม่มีเจ้าของไม่มีคนคิดให้แล้วไปทำตามมั่นใจว่าวันที่24มีนาคมนี้พรรคพลังประชารัฐจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะส่วนลีลาของอีกท่านหนึ่งค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนะคะคนนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเคยคือช่วงที่ประกาศตัวพลังประชารัฐเนี่ยค่ะถึงเพิ่งเคยเห็นลีลาของคุณสนธิรัตน์นะคะว่าลีลาการปราศัยเนี่ย คือเป็นดาวปราศัยดวงใหม่เลยอ่ะคือในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจเราก็ว่ากันไปเพราะว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของเวทีปราศัยเนี่ยต้องบอกว่าไม่รองใครเดี๋ยวต้องรอดูว่าเวลาพลังประชารัฐเปิดเวทีใหญ่ในจังหวัดใหญ่ๆกว่านี้นะอย่างกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ต้องดูลีลาส่วนเมื่อคืนนี้นายสนธิรัตน์ค่ะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนต้องเลือก3สิ่งคือเลือกส.ส.เลือกพรรคที่เป็นทางเลือกประเทศและเลือกคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคนี้เลือกแล้วว่าบุคคลที่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงขอให้ลองเลือกพรรคนี้สักครั้งดูว่าจะพาไปสู่ทางออกได้หรือไม่เพราะหากตนกลับไปเป็นรัฐบาลได้ยืนยันจะสร้างจังหวัดกาญจนบุรีให้รุ่งเรืองอย่างแน่นอนสัญญาเลยใช่แต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็สร้างเลยตอนนี้ก็ได้นะคะใช่คืองงพูดถูกคือทำเลยสิใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ที่ว่ามีพักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งนานกว่าจะลาออกจริงๆก็ทำได้ก่อนเลยทำได้ตั้งนานก่อนหน้านี้ไม่ต้องรอเลยนะคะ